คนครับผม2ทุ่มแบบนี้ถึงเวลาปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นกันแล้วนะฮะคุณอยู่กับผมดีโอสารัตครับและในรอบนี้เงินรางวัลของเราอยู่ที่ 300,000 บาทด้วยกันนะฮะของเราเหมือนเดิมนะจ๊ะ12ข้อนะครับผมแล้วก็มี3ตัวเลือกนะฮะแต่ละข้อมีเวลา10วินาทีในการตอบคิดว่าข้อไหนถูกคุณจิ้มช้อยส์บนหน้าจอไปเลยนะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาคำตอบมาไม่ถึงเรานะฮะอันนี้ย้ำทุกรอบนะครับผมเดี๋ยวมีคนแบบมัวแต่ช่วยเพื่อนกันนี่ลืมตอบอันนี้ไม่รู้นะครับผมจะตอบต้องจิ้มคำตอบบนหน้าจอเท่านั้นนะจ๊ะที่สำคัญนะฮะกดแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นระวังนิ้วลั่นด้วยนะครับผมตอบถูกไปต่อตอบผิดจากกันไปนะฮะกลายเป็นผู้ชมทันทียกเว้นถ้ามีหัวใจอยู่หัวใจจะเป็นตัวช่วยให้คุณอยู่ต่อในเกมนะฮะคือสามารถตอบผิดระหว่างทางได้นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้ว1เกมใช้หัวใจได้แค่ดวงเดียวนะฮะแต่ในรอบนี้สามารถเติมได้อีก2ดวงนะฮะแปลว่าคุณสามารถใช้ได้สูงสุด3ดวงเลยเมื่อดวงแรกถูกใช้ไปโดยอัตโนมัตินะฮะระบบจะขึ้นมาถามว่าจะเติมดวงต่อไปเลยหรือไม่นะครับผมอันนี้สิทธิ์ของคุณกำลังของคุณที่มีอยู่ตอนนั้นนะฮะไปถึงข้อ12ให้ได้ตอบถูกปุ๊บ 300,000 บาทถูกกี่คน12นั่นเองนะครับผมเนี่ยเกมของเรานะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีนึงเรื่องของหัวใจนะฮะหลายคนบอกโอ้ไม่มีหัวใจเลยเล่นได้ไหมเนี่ยไม่มีหัวใจเล่นได้นะครับผมแต่ว่าตอบผิดระหว่างทางไม่ได้เท่านั้นเองแล้วเอาหัวใจมาจากไหนชวนเพื่อนมาเล่นแอปปัญญากันสิครับผมหน้าแรกกดตุ่มชวนเพื่อนฮะสีส้มๆน่ารักแบบนั้นหรือว่ากดเป็นไฟเฟรนถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะกดเข้าไปมีโค้ด5ตัวอักษรอยู่ก๊อปโค้ดนี้ให้เพื่อนโหลดแอปปัญญามาปุ๊บกรอกโค้ดนี้แล้วเข้าเล่นเกมครั้งแรกต้องเจอคำถามข้อแรกด้วยนะจ๊ะนี่ก็คือเกมของเรานั่นเองเอาล่ะตอนนี้ 35,000 กว่าท่านอยู่กับเรานะฮะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมลุ้นร่วมคิดปัญญาคลิกคำถามข้อแรกมาครับผมอย่าตกใจนะฮะผมเองก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันเอามาเริ่มคำถามเลยดีกว่าข้อแรกเป็นคีย์เวิร์ดครับว่าด้วยเรื่องของงูนั่นแหละนะฮะข้อนี้ผมถามว่าการที่งูพุ่งกัดอย่างรวดเร็วครับควรเรียกด้วยคำใดต่อไปนี้ข้อ1งูฉกข้อ2งูผงกหรือข้อ3งูกระดกครับการที่งูพุ่งไปกัดอย่างรวดเร็วนะฮะควรเรียกด้วยคำใดงูฉกงูผงกหรืองูกระดกนะครับหมายถึงงูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะฮะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นและคำตอบที่ถูกต้องก็คืองูฉกนั่นเองข้อ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะปกติก็คืออาการฉกนี่แหละคือการพุ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วไปกัดหรืองับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะใช้กับงูนั่นแหละครับส่วนการผงกนะฮะอันนี้ลองนึกถึงงูนะนี่คืองูฉกปุ๊บนี่คือฉกนะฮะถ้างูผงกน่าจะเป็นงูเห็นด้วยผงกแบบนี้ผงกหัวลงมานะฮะถ้าเป็นงูกระดกอาจจะนอนหงายแล้วก็แว่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนึกถึงงูอย่านึกถึงอย่างอื่นนะฮะ 35,000 กว่าท่านไปต่อเลยข้อ2ครับข้อนี้เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะเอาละเอียดกว่านี้นิดนึงเป็นภัยพิบัตินะฮะว่าในเรื่องของสึนามินั่นเองข้อนี้ผมถามว่าปรากฏการณ์ใดครับที่เป็นสัญญาณเตือนว่ามีโอกาสเกิดสึนามิได้มากที่สุดข้อ1ท้องฟ้ามืดครึ้มข้อ2น้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็วหรือข้อ3สุนัขหอนเป็นหมู่ฮะปรากฏการณ์ที่เป็นสัญญาณเตือนนะฮะเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดสึนามิมากที่สุดนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือน้ำทะเลลดระดับลงอย่างรวดเร็วนั่นเองข้อ2นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมสัญญาณหนึ่งนะที่เป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสึนามินะครับก็คือการที่น้ำทะเลเนี่ยลดระดับลงอย่างกระทันหันนะฮะอยู่ดีๆก็ลงไปขอบน้ำทะเลหดตัวจากฝั่งไปร้อยเมตรอย่างฉับพลันนะฮะแล้วก็ตีคลื่นกลับมาเรียกว่ากำแพงคลื่นนี่สูงมากนะฮะโอ้โหเรียกว่าพลาดไปหลายชีวิตทีเดียวนะในช่วงที่เกิดสึนามิในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะครับผมอ่ะไปต่อเลยข้อนี้เกี่ยวข้องกับกีฬานะฮะเกี่ยวกับลูกกลมๆนะฮะที่เรียกว่าโบว์ลิ่งนั่นเองข้อนี้ผมถามว่าเมื่อโยนลูกโบว์ลิ่งไปยังพินแล้วล้มทั้ง10พินในครั้งแรกเรียกว่าอะไรครับข้อ1 strike ข้อ2 strong หรือข้อ3 stonehenge ครับผมโยนลูกโบว์ลิ่งไปปุ๊บล้มทั้ง10พินในครั้งแรกเรียกว่าอะไรคือถ้าเกิดว่าล้มในครั้งที่2เนี่ยคือจะหมดเรียกสแปร์ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าล้มในครั้งแรกทั้ง10พินเราจะเรียกว่าสไตรค์นั่นเองครับข้อ1นั่นเองนะฮะให้ดูภาพนิดนึงนะจ๊ะฟึบนี่นะครับผมกิ้งปุ๊บชนพินล้มทั้ง10พินเรียกสไตรค์นะครับโดยจะต้องล้มทั้ง10พินในครั้งแรกนะฮะแล้วก็จะมีการทบคะแนนต่างๆกันไปนะครับผมใครที่พาแฟนไปโยนโบร้องเกตโอ้โหหรือว่าทันอยู่ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวนี้ก็มีนะยังสนุกสนานกันได้อยู่ส่วนสตรองแปลว่าแข็งแรงนะตัวเลือกที่2ส่วนข้อ3 Stonehenge เป็นชื่อสถานที่นะครับเราไม่สามารถโยนโบลิ่งแล้วล้ม Stonehenge ได้นะฮะไปข้อ4ต่อเลยครับผมเมื่อกี้เรามีเรื่องของงูไปแล้วอันนี้เล็กกว่างูหน่อยเป็นเรื่องของหนอนครับผมข้อนี้ผมถามว่าหนอนเยื่อไผ่กินสิ่งใดเป็นอาหารหลักครับผมข้อ1เยื่อไผ่ข้อ2ข้าวหลามหรือข้อ3ไข่ตุ๋นฮะหนอนเยื่อไผ่กินสิ่งใดเป็นอาหารหลักครับ
อาหารหลักของหนอนเยื่อไผ่นะฮะหลายคนฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นนะครับผมแต่เขามีชื่อนึงว่าหนอนรถด่วนนั่นแหละครับผมและอาหารหลักของเขาก็คือเยื่อไผ่นี่แหละครับผมไม่ใช่อย่างอื่นไกลเลยฮะข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมบางคนอาจจะไม่คุ้นถ้าเรียกหนอนรถด่วนนี่ร้องอ๋อเลยบางคนอาจจะกำลังกินแงบแงบอยู่นะหวานมันทีเดียวนะครับผมเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดนึงนะฮะซึ่งตัวหนอนเนี่ยเขาจะกินเยื่อไผ่เป็นอาหารหลักนะครับแต่ละพื้นที่เรียกแตกต่างกันไปนะทางภาคเหนือจะเรียกเขาว่าแด้หรือแน่หรือแมะนะฮะเรียกได้หลายชื่อเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็กินเยื่อไผ่เป็นอาหารนะฮะไปลุยต่อข้อ5ครับโอ้เป็นเรื่องของอาวุธนะฮะเป็นเรื่องอาวุธและเป็นเรื่องตัวย่อนะครับดูโจทย์ดูคำถามดูตัวเลือกดีๆข้อนี้ไม่ยากมากผมถามว่าอาวุธปลอยย่อมาจากคำว่าอะไรครับข้อ1ปืนเล็งยุงข้อ2ปลาไหลยิ้มหรือข้อ3ปืนเล็กยาวปลอยครับปอปลาลอลิงยอยักษ์จุดย่อมาจากคำว่าอะไรปืนเล็งยุงปลาไหลยิ้มหรือปืนเล็กยาวฮะ3ตัวเลือกนี้คำตอบที่ถูกต้องอาวุธปลอยย่อมาจากปืนเล็กยาวข้อ3นั่นเองนะครับผมปืนเล็กยาวเนี่ยจริงๆมีหลายรูปแบบนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพันท้ายครับสำหรับใช้ประทับไหล่ฮะเพื่อช่วยเล็งหาเป้าหมายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปืนเล็กยาวบางรุ่นเนี่ยสามารถเพิ่มเครื่องยิงลูกระเบิดได้ด้วยหรือว่าติดดาบปลายปืนเท่ๆได้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับยุงหรือปลาไหลแต่อย่างใดนะฮะถึงแม้ว่าทหารที่ใช้ปืนเล็กยาวอาจจะมีการแทงปลาไหลบ้างหรืออาจจะต้องตบยุงระหว่างเข้าค่ายก็มีนะฮะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับปลอยทั้งสิ้นนะครับไปลุยต่อข้อที่6ครึ่งทางแล้วเป็นเรื่องของคาสิโนและการพนันนั่นเองนะฮะเป็นเกมที่เล่นอยู่ในคาสิโนข้อนี้นะครับผมแต่ว่าคล้ายคลึงกับสิ่งที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีข้อนี้ครึ่งทางผมถามว่าเกมคาสิโนในข้อใดครับมีรูปแบบการเล่นคล้ายป๊อกเด้งมากที่สุดครับข้อ1บาคาร่าข้อ2สล็อตแมชชีนหรือข้อ3รูเล็ตเอาที่คล้ายป๊อกเด้งนะฮะป๊อกเด้งหลายคนน่าจะรู้จักถ้าไม่รู้จักก็คือเป็นการจั่วไพ่2ใบขึ้นมาแล้วรวมแต้มกันนั่นแหละดูเฉพาะหลักหน่วยนะฮะใครได้แต้มสูงกว่าก็ชนะไปคำตอบที่ถูกต้องนะครับเกมคาสิโนที่คล้ายกับป๊อกเด้งนะฮะคือบาคาร่าข้อ1นั่นเองครับผมโดยลักษณะของเกมบาคาร่านะฮะมีภาพให้ดูด้วยนะจ๊ะแวบนี่ครับผมบาคาร่านะฮะคือการเลือกแทงว่าฝั่งไหนจะถือไพ่ที่มีแต้มสูงกว่านะครับผมถ้าแทงถูกรับเงินไปนะฮะลักษณะใกล้เคียงกับป๊อกเด้งครับแต่ว่าไม่ต้องถือไพ่เองฮะมีฝั่งอยู่บนบอร์ดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีการคิดแต้มเด้งในไพ่แค่นั้นเองคือดูแต้มกันเพียวๆดูหลักหน่วยเท่านั้นจบนะฮะวิธีเล่นง่ายๆแบบนี้ครับเกมก็เลยได้รับความนิยมสูงนั่นเองส่วนสล็อตแมชชีนจะเป็นเครื่องนะฮะโยกปุ๊บ3ช่องเหมือนกันแบบนี้นะฮะส่วนรูเล็ตก็จะมีการแบบเหมือนวงล้อแล้วก็โยนลูกบอลลงไปนะครับผมอ้าวลุยต่อครึ่งทางแล้วนะจ๊ะอย่าลืมเติมหัวใจได้2ครั้งนะครับผมสิทธิ์ของคุณเติมหรือไม่อยู่ที่คุณนะฮะ 300,000 บาทรออยู่ข้อที่7ข้อต่อไปนี้สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันมาแล้วครับผมน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีข้อนี้ตื่นเต้นนิดนึงเป็นเรื่องของตึกนะฮะตึกเลยทีเดียวข้อนี้ผมถามว่าตึกใดครับคือตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันฮะข้อ1ตึกแลนด์มาร์คทาวเวอร์ข้อ2ตึกไทเป101หรือข้อ3ตึกเชียงนำทาวเวอร์ครับตึกใดสูงที่สุดในไต้หวันครับแลนด์มาร์คทาวเวอร์หรือไทเป101หรือตึกเชียงนำทาวเวอร์คำตอบที่ถูกต้องคือตึกไทเป101นั่นเองครับผมข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะโดยตึกไทเป101เนี่ยเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คหลักของเมืองไทเปครับและเป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่9ของโลกในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับโดยมีความสูงถึง508เมตรนะครับด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่มนะครับที่ชั้น89และสามารถขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งชั้น91ได้ด้วยนะครับตึกไทเป101นั่นเอง 27,000 กว่าท่านยังอยู่กับเรานะฮะลุยกันต่อไปอย่าลืมนะเติมหัวใจได้แต่สิทธิ์อยู่ที่คุณเติมหรือไม่แล้วแต่นะครับตัดสินใจดีๆข้อต่อไปเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรนะครับผมนะฮะอีกนิดนึงและการเกี่ยวข้องกับภูเขาไฟด้วยข้อนี้ผมถามว่าวงแหวนแห่งไฟครับอยู่ในบริเวณมหาสมุทรใดฮะข้อ1มหาสมุทรแอตแลนติกข้อ2มหาสมุทรอินเดียหรือข้อ3มหาสมุทรแปซิฟิกครับวงแหวนแห่งไฟหรือ The Ring of Fire นะฮะอยู่ในบริเวณมหาสมุทรใดครับแอตแลนติกอินเดียหรือแปซิฟิกคำตอบที่ถูกต้องคือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองข้อ3นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับบริเวณวงแหวนแห่งไฟก็คือพื้นที่ที่ครอบคลุมไปด้วยภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่กว่า452ลูกนะฮะคือสามารถปะทุออกมาได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับยังสามารถมีแรงมีพลังที่จะปะทุลาวาออกมาได้นะฮะแล้วก็ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีความยาวกว่า 40,000 กิโลแนวโค้งแบบเกือกม้าซึ่งแผ่นเปลือกโลกบริเวณนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ด้วยนะครับผมก็อาจจะมีการระเบิดปะทุของภูเขาไฟเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่มีเรื่อยๆแน่ๆนะฮะข้อต่อไปนี้ดีกว่านะครับผมข้อที่9แล้วนะฮะเป็นเรื่องราวของพลาสติก
แค่นี้พอให้แค่นี้พอนะฮะดูโจทย์หรือฟังดีโอแล้วคิดภาพตามดีๆนะฮะข้อนี้ผมถามว่าลูกศร3ตัววนตามกันคล้ายสามเหลี่ยมที่ก้นของภาชนะพลาสติกหมายถึงอะไรข้อ1นำมารีไซเคิลได้ข้อ2ห้ามนำเข้าไมโครเวฟหรือข้อ3ใช้แล้วทิ้งครับลูกศร3ตัววนตามกันคล้ายสามเหลี่ยมที่อยู่ที่ก้นของภาชนะพลาสติกครับหมายถึงอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือพลาสติกนั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้นั่นเองตัวเลือกที่1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพมีภาพให้ดูนิดนึงนะฮะลูกศร3ตัววนกันเห็นแบบนี้ปุ๊บทุกคนร้องอ๋อเลยอยู่ข้างถังขยะนี่เห็นกันอยู่ชัดเจนแต่สัญลักษณ์นี้อยู่ใต้ขวดพลาสติกด้วยนะครับผมก็จะมีการปั๊มสัญลักษณ์นี้เอาไว้นะเพื่อบอกว่าพลาสติกชนิดไหนสามารถเอามารีไซเคิลได้นะครับผมก็จะมีบอกอยู่เป็น3ตัวลูกศรวิ่งวนกันแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ด้านในเพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งประเภทของพลาสติกต่อไปด้วยนั่นเองนะครับผมพอก้าวผ่านไป 24,000 กว่าท่านยังอยู่กับเรานะฮะ 300,000 บาทรออยู่นะจ๊ะข้อที่10ต่อไปข้อนี้ดูสิ่งที่ไม่ใช่นะครับผมดูสิ่งที่ไม่ใช่ดูดีๆและข้อนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านะครับข้อนี้ผมถามว่าข้อใดไม่ใช่สัตว์สงวนตามพรบ.ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535ครับข้อ1นกกระเรียนข้อ2กวางผาหรือข้อ3วานบรูด้าตัวไหนไม่ใช่สัตว์สงวนครับ3ตัวนี้นกกระเรียนกวางผาหรือวานบรูด้าครับข้อใดไม่ใช่สัตว์สงวนตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535คำตอบที่ถูกต้องคือวานบรูด้าข้อ3นั่นเองครับผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ฮะการเสนอชื่อสัตว์ป่าสงวน4ชนิดที่เพิ่งเสนอไปในช่วงไม่นานนี้นะฮะทั้งวานบรูด้าวานโอมูระวานฉลามวานนะฮะรวมถึงเต่ามะเฟืองเพื่อเพิ่มเป็นสัตว์สงวนเนี่ยยังไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเนื่องจากกฎหมายยังไม่เปิดช่องให้นะฮะดังนั้นตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535เนี่ยจึงมีสัตว์ป่าสงวนอยู่15ชนิดเท่าเดิมนะครับซึ่งใน15ชนิดนั้นก็มีกวางผาและนกกระเรียนอยู่ด้วยนะครับ 22,000 กว่าท่านยังอยู่กับเราอีก2ข้อนะ 300,000 บาทรออยู่ข้อต่อไปครับผมเกี่ยวข้องกับที่ต่างประเทศนะฮะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ที่อาหรับนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะข้อนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่ในนั้นอีกทีหนึ่งข้อนี้ผมถามว่าตึกเบิร์ชคาลิฟาครับของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งอยู่ที่เมืองใดข้อ1อาบูดาบีข้อ2ดูไบหรือข้อ3เอมิเรตส์ซิตี้ตึกเบิร์ชคาลิฟานะครับผม อยู่ที่เมืองอะไรอยู่ที่เมืองใดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คำตอบที่ถูกต้องคือเมืองดูไบนั่นเองข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะอาจจะนึกไม่ออกมีภาพดูกันด้วยสำหรับตึกเบิร์ชคาลิฟานี่ครับผมเมื่อกี้พูดถึงตึกไทเป101ที่มีความสูงเป็นอันดับ9ของโลกนะฮะส่วนตึกเบิร์ชคาลิฟานะครับผมเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นะฮะอยู่ที่เมืองดูไบนั่นเองมีความสูงซึ่งมีจำนวนชั้นมากกว่า160ชั้นเลยทีเดียวรวมถึงเมืองนี้นี่มีความอลังการในด้านของสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมากอีกด้วยนะที่ดูไบนั่นเองสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะไปผ่านพ้นไปแล้ว11ข้อเหลือข้อ12ข้อนี้ย้ำก่อนเป็นข้อเดียวที่หัวใจไม่ช่วยไม่เกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเคยตอบผิดมากี่ข้อก็ตามถ้าผิดที่ข้อนี้หัวใจไม่ช่วย 300,000 ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้มาหารกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องตอบให้ถูกในข้อนี้ตอบผิดจากกันไปเช่นเดียวกันและที่สำคัญเหลืออีกคีย์เวิร์ดนึงที่ยังไม่ออกนั่นคือราชวงศ์เหงียนนั่นเองอาจจะตกใจกันได้นิดนึงนะจ๊ะขอให้เราบรรดาชนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมเอาล่ะพร้อมแล้วคำถามผมถามว่าจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนที่รัชกาลที่1ทรงชุบเลี้ยงคือพระองค์ใดข้อ1จักรพรรดิมินหมังข้อ2จักรพรรดิเฉียวจีข้อ3จักรพรรดิซาลองครับ 300,000 บาทฮะข้อนี้ตอบถูกเอาไปหารแบ่งกันตอบผิดรอรอบหน้านะจ๊ะเอาล่ะคำตอบที่ถูกต้องจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนที่รัชกาลที่1ทรงชุบเลี้ยงคือจักรพรรดิซาลองครับตัวเลือกที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะอธิบายอย่างนี้ครับจักรพรรดิซาลองปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนนะฮะคนไทยรู้จักกันในนามองเชียงสือนะครับผมสมัยรัชกาลที่1นะฮะองเชียงสือในลี้ภัยจากกบฏเตยเซินนะครับผมนะมาอยู่ในสยามประเทศนะครับแล้วก็ได้รับการชุบเลี้ยงจากรัชกาลที่1เป็นอย่างดีครับเมื่อองเชียงสือกลับไปกอบกู้บัลลังก์คืนมาได้นะฮะสยามกับเวียดนามก็ร่างสงครามกันจนถึงสมัยของรัชกาลที่3เลยนะฮะเรียกว่าโอ้โหเป็นสัมพันธ์อันดีนะครับผมระหว่างสยามกับเวียดนามนั่นเองและก็มีคนตอบถูกโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าผู้ชนะกันว่า 300,000 บาทนั้นจะถูกแบ่งไปที่ใครบ้างและได้ไปคนละเท่าไหร่นะครับ
ผมเดี๋ยวจะมีชื่อขึ้นบนหน้าจอนะฮะให้คุณได้เห็นกันว่า 300,000 บาทในก้อนนี้ถูกแบ่งไปที่ใครถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ชนะในรอบนี้ไม่เป็นไรนะฮะเกมของเราเล่นได้ทุกวันวันละ2รอบนะจ๊ะเที่ยงครึ่งและ2ทุ่มแบบนี้นะครับผมและรอบนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเราด้วย 1,860 ท่านครับรับไปท่านละ 27.62 สตางค์ยินดีด้วยนะครับผมสะสมเงินของคุณไว้เขานะ 1,000 บาทขึ้นไปเมื่อไหร่มาเบิกมาถอนกันได้นะจ๊ะไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook Fanpage ของเราครับผม facebook.com/live.panya นั่นเองIG ชื่อเดียวกันนะ live.panya และ Twitter live_panya นั่นเองนะครับผมหรือ search PANYA เจอแน่นอนนะฮะเข้าไปกดไลค์กันได้รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆได้นะฮะในแฟนเพจหรือว่าใน Twitter Instagram ของเราก็ตามนะครับผมแล้วก็ใครอยากร่วมงานกับปัญญาดูในแฟนเพจของเราก็ได้หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ studios.panya.me studio เติม s นะครับผมแล้วก็ .panya.me เองไปดูตำแหน่งที่ใช่ตำแหน่งที่ชอบกันได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเป็นคำถามรีรันนะฮะข้อไหนเคยเจอมาแล้วเอามาออกใหม่อีกทีนึงแล้วก็มาลุ้นกัน2ทุ่มก็เป็นเรื่องของ Pop Quiz ที่มึงติวกับครูทอมไปเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วมาเจอกันได้ฝากวาร์ปวิวไว้ด้วย Chicken Pie Underscore 8นั่นเองทั้ง Twitter และ IG ชื่อเดียวกันนะครับผม Chicken Pie Underscore 8แห่งนี้นะฮะจากกันไปวันนี้นะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นครับวันนี้หมดหน้าที่เดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม